นะเอานะเต็มตัวมุ้งตองนะอยากได้ท่าไหนให้เอาเลยมุ้งตองสองทีไหมใช่ได้เหมือนกันได้เดียวโพสเอาเลยอยากได้ท่าไหนโพสเอาเลยเอา1 2เอา Facebook มาเลยได้สิเพิ่มเพื่อนโอ้บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนี่ตัวนี้เนาะเป็นแผนของผมเองนะครับได้คอนแทคไปเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมพาพี่น้องมายืนอยู่ที่อย่างลุงตัดไก่ฮะต้องให้เจ้าของร้านนี้ครับตัดไก่เห็นปะนี่แหละตัดไก่ครับอยู่ที่เมืองคำเกิดนะครับเมืองคำเกิดแขวงคำม่วนแขวงบุรีคำไส้เนาะคำเกิดแขวงบุรีคำไส้ครับสปป.ลาวก็เป็นตัดก็ขึ้นน้ำตกครับน้ำตกบานเท่าตัดก็มีแพร่มีซุ่มให้นั่งกินครับตะวันน้ำหลายมื้อก็เป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับบรรยากาศรู้สึกว่าน้ำไหลผมมาเห็นแบบนี้นะผมไม่ได้อยากซิดเบ็ดแล้วครับ มาเห็นบรรยากาศนี้ไม่อยากซิดเบ็ดครับเนี่ยน้ำได้การแล้วนี่เบ็ดมาตีได้การแล้วครับนี่ปลากระสูบก็อยู่ตัวใหญ่ปลาพ่วงนะหมดเนี่ยก็จะมีเป็นซุ่มเป็นจุดนะครับแต่ว่าเข้ามาฝนตกครับก็เลยบ่มีผู้ใดมานั่งเล่นอันเดี๋ยวพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศนะครับอยู่ตัดไก่ไก่ตัวไก่ตัดไก่สงสัยไก่หลายครับอยู่นี่ตัวไก่หรือว่ากระจงนะครับหลายเพื่อก็เลยตั้งซื้อว่าตัดไก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับตอนมาเข้ามาฝนตกอู้น้ำแห้งตัวนี้น้ำหลายครับน้ำหลายมันเป็นย่ำน้ำหลากครับผมว่ามันบ่แม่นช่วงน่าจะบ่แม่นช่วงที่มาเที่ยวปานใดตอนนี้มองเห็นย่างถ่ายรูปมองชมวิวโอ้อยู่ตามธรรมชาติเลยครับก็เป็นซุ่มเป็นซุ่มครับจุ๊จุ๊นั่งคุยกันลงมีคนก็อะไรมีคนอยู่เราการยิ้มเมาะสำหรับพาผู้สาวมาเที่ยวแล้วครับท่านที่เป็นลักษณะนี่พาผู้สาวมาเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวครับมาเล่นน้ำแต่ผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับตกป่าแล้วครับเนี่ยป่าก็สิหลายดีป่ากดป่าพ่วงป่ากระสูบนะครับสำหรับสายฟิชชิ่งผมก็เป็นสายแบบฟิชชิ่งสบายดีพ่อโอ้บ่ค่อยมีคนนะมันฝนตกป่ะย่ำไหนคนหลายย่ำไหนคนหลายคนแล้วย่ำเบิดฝนป่ะเบิดฝนโอ้ย่ำเบิดฝนสลายคนสิมาเล่นเนาะคนมาลินย่ำย่ำนี่แหละน้ำน้ำมันขุ่นแล้วก็น้ำมันหลายมันบอกว่าโอ้อันนี้เนี่ยหาปลาได้อยู่ป่ะพ่อเนี่ยเขตนี่เขตเนี่ยมันเป็นสงวนโอ้เป็นเขตสงวนเนาะโอ้เวลาเขาสิมาชิดเบ็ดยังก็ไม่ได้
ซิดเบ็ดซัมมาซิดมวนซิดนะเออซิดมวนซิดมวนแต่ว่าซิดพักผ่อนมาเที่ยวนะมาฟิชชิ่งนะแบบว่าสมมติว่าขั้นว่าตั้งหากินแท้โอ้บ่ได้ตั้งหากินพ่อแบบว่านักท่องเที่ยวบางคนเขาเขาเป็นนักท่องเที่ยวแบบมาตกปลาเหรอตกได้เขาก็ปล่อยแบบนี้นะพ่ออ๋อเขาเอิ้นว่าซิดเบ็ดเชิงอนุรักษ์ซิดเบ็ดมาท่องเที่ยวนะมันอยากซิดอยากทานโอ้ได้อยู่เนาะโอ้นี่ครับสำหรับสายฟิชชิ่งนะครับก็มาตกได้ว่าท่านพ่อว่าแต่ว่าแบบเป็นเขตอนุรักษ์จริงๆอ่ะถ้าจะมาหากินเลยเนี่ยก็พอได้พ่อว่าอนุรักษ์ไม่ให้แขกดึงอ๋ออนุรักษ์ไม่ให้แขกส่วนหลายป้ายังพ่อหลายอยู่นี่เนี่ยมันมีปลาปากปลายังก็มีย่ำน้ำแห้งมันจะปลาปากเนาะพ่อเนาะโอ้นะย่ำปลากุดปลายังย่ำโมเมนต์ย่ำน้ำนี้ย่ำน้ำใสเนาะย่ำน้ำใสจังเห็นโอ้คล้ายๆท่าฝรั่งเนาะพ่อท่าฝรั่งอยู่ขม้วนอ่ะโอ้เจ้าแต่ฤดูนี้น้ำขึ้นหลายกว่าเห็นโอ้ฤดูน้ำไหลเจ้าบ่ค่อยนิยมมาเที่ยวฤดูนี้เนาะเออโอ้ช่วงนี้บ้านเที่ยวแกเศรษฐกิจแดดบอกว่าเออตอนนี้นี่กำลังการท่องเที่ยวเรากำลังคึกคักเลยล่ะพ่อเพราะว่ามันเปิดประเทศแล้วเนาะเปิดประเทศแล้วมันเปิดประเทศแล้วก็โควิดเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะเริ่มดีขึ้นแต่มันติดขัดทั้งน้ำมันสูงแล้วนี่โอ้ว่าพูดเท่ากับมันน้ำมันแพงน้ำมันเอาผมมาจากไทยนะเดี๋ยวผมจะมาโปรโมทให้ก็นะมารีวิวให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวขอบใจแต่ว่าตอนนี้แหละมันยังบ่คักประเดี๋ยวเนาะยามมันคักละยามบ่แม่นยามน้ำเนาะพ่อช่วงสงกรานต์หมดแหละหลายโอ้สงกรานต์มันฮ้อนละคนมาเล่นน้ำเนาะน้ำมันวิทย์ไปกับต้องฤดูหนาวคนก็บ่บางมาปานใดโอ้เจ้าเจ้าพ่อต้องให้แบบคนที่บางคนเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาตกปลาแล้วก็บ่แม่นตกหากินนะมาพักผ่อนมาฟิชชิ่งเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวยามฝนพ่อยามฝนเขาก็จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบว่าสายฟิชชิ่งสายตกปลามานะสายซิดเบ็ดนะมาซิดได้เพียงว่ามันมาบุ๋มแม่หากินเจ้าเขาซิดมาเบิ่งเขาซิดเขาว่าที่ถ่ายรูปซิดได้เขาถ่ายรูปแล้วเขาก็ปล่อยนะพ่อแล้วเจ้าเขาเข้าใจพ่อหลายเด้อมานี่ต้องก็ดูมันมามันแห้งมาเอาหัวอาหารอะไรมาหวานมันก็ขึ้นมากินโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไปจะไปทางไหนแล้วเนาะไปทางไหนน้ำขุ่นบ่เห็นเออไปหาวางไข่ไปหาอย่างคุณแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นสถานที่เอาไว้เล่นน้ำนะครับเอาไว้เล่นน้ำแบบเพราะว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์คนจะหลายนะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์ย่ำฮ้อนๆนะครับคนจะมาเล่นน้ำกันแล้วก็น้ำมันจะใสแล้วก็จะมีพวกปลาปากก็คือปลาตะเพียนเนี่ยเต็มนะครับระวังการเดินทางไปเวียงท่องครับลุงกับพาแวะเขามาเบิ่งบรรยากาศก็เลยพาพี่น้องเขามาชมบรรยากาศอยู่ตาดไก่นะครับทางจะไปเวียงท่องทางหลวงหมายเลข8ครับระวังเส้นทางทางหลวงหมายเลข8จะมีสถานที่ที่เป็นจุดแวะให้ชมวิวเยอะมากครับบ่ว่าสิเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ The Lock View Point ครับภูผาม่านนะครับเป็นจุดชมวิวที่เห็นผู้มีประเทศภูเขาหินปูนหรือว่าหินน้ำนอนะครับอยู่เมืองขมวนแนมไปเห็นผู้มีประเทศของขมวนบอดครับแล้วก็ขี่ลงมากับซีมีน้ำตกตามถนนนะครับตามเส้นทางเนี่ยก็จะมีน้ำไหลลงว่าตาธรรมชาติแล้วก็ขี่ลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นเมื่อค่ำเกิดลักเช้านะครับแต่ว่าเฮาสิมีทางแบงหรือว่าทางแยกเลี้ยวซ้ายไปเวียงทองเฮาสิบ่ไปฮอดลักเช้านะครับเอบรรยากาศนานี่มันต้องฟิชชิ่งอย่างเดียวแล้วครับจะเลยถามพ่อมันเบิ่งว่าสำหรับผมเป็นสายตกปลานะครับมาเห็นแล้วก็หมายอย่างสิมันต้องมันตกปลาแล้วก็หน้าฝนพ่อว่าบ่ค่อยมีคนก็เลยบอกพ่อว่าพ่อเฮาคือบ่อันก็เป็นการแนะนำเพิ่มเติมพ่อเนาะแบบว่าให้นักท่องเที่ยวแบบสายตกปลาเพิ่นอาจจะมาตกปลานะครับมาพักผ่อนมากินเขาจังซี่แต่ว่าก็บ่แม่นมาหากินเลยพ่อว่าให้ไอ้ตกได้ไอ้ตกก็ตกมาถ่ายรูปอย่างได้ซื้อนะครับอ
นจะห้างหายางครับห้างหายางมีสุ่มให้นั่งครับเป็นมองสถานที่ที่ตรงข้าวขอบคั่วมาพักผ่อนครับชมธรรมชาติมานั่งกินเข่ากินน้ำมาเล่นน้ำพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำครับต้องมีเตาให้ปิ้งพร้อมผ้าครอบครัวมากอะแคมปิ้งนะครับย่ำนี่ก็เป็นย่ำฝนพอว่าบ่ค่อยมีคนดอกย่ำนี่โอ้อันนี้เป็นก้อกลางก้อกลางครับน้ำอ่อมเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงน้ำฝนครับก็เลยเฮ็ดให้บ่ค่อยมีคนมาเที่ยวปานใดคนมาเล่นปานใดแต่เหมาะที่สุดคือเหมาะที่สุดคือสายฟิชชิงนะครับเอาเนื้อปลอมมาตีนี่หรือว่าจริงๆสายฟิชชิงก็ต้องเนื้อปลอมอยู่ละมาหาตีกระสูบนะครับตีปลาพ่วงเนี่ยก็อีกครับโอ้เป็นซุ่มครับเป็นซุ่มมีซุ่มให้นั่งเยอะเลยครับเป็นซุ่มอยู่เอ้าไปเจอสาวๆครับอันนี้เขียวผู้สาวสบายดีสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าถิ่นพอดีมาเจอผู้สาวเอ้าสัมภาษณ์หน่อยเร็วเคยมาเที่ยวไปอยู่ไสนี่ตัดไกลตัดไกลอันนี้อยู่บ้านหยังบ้านชาบ้าบ้านหยังก่อนฮะชาบ้าท่าบักเมืองคำเกิดเนาะโอ้สาวน้อยมาเที่ยวมาเล่นเล่นน้ำเคยมาโอ้ยังอายกล่องอยู่ครับไอ้ถามเนี่ยไอ้ถามข้อมูลเนี่ยเร็วหนูไม่นี่แม่มาถามข้อมูลเนี่ยเขาถามข้อมูลเนี่ยเคยมาเล่นดูอยู่ป่ะอย่างนี้น่ะน้อยปกตินี่คนหลายยามไหนสงกรานต์สงกรานต์บ่ตอนยามนี้บ่ค่อยมีคนเนาะฝนตกโอ้วันนี้นัดผู้บ่าวมาเล่นน้ำบ่บ่ตั้งมาเล่น3คนเนาะมาถ่ายฮูกมาไอ้ถ่ายให้ได้ถ่ายให้เดี๋ยวกล้องถ่ายให้เดี๋ยวจะส่งให้นะเดี๋ยวถ่ายให้เอาโอเคอยากได้มุมไหนอยากได้มุมไหนเอาไปทางพุ่นบ่จะได้เห็นน้ำตกทางพุ่นเนาะโอเคไปตรงนั้นไปตูมนู้นตูมนั้นตูมนั้นเราเป็นตะกล้องให้ครับเราเป็นตะกล้องให้มา BM มาเนาะเรามี BM มาด้วยนะครับลุงกับมานะครับลุงยงทึ่ง BM จับดีๆไปได้ป่ะเฮ้ไปไม่ได้ละท่าอยู่นี่เด้อจับตัวนี้ไว้โอเคเดี๋ยวค่อยจะถ่ายให้ครับหนึ่งแดงอันมาไปเซ็ตกล้องครับครับเพื่อนพร้อมแล้วจะบอกแล้วขอตั้งกล้องก่อนตั้งนึงเดี๋ยวนะเอาละเป็นตัวหนึ่งสองอยากได้ท่าไหนเอาเลยหนึ่งสองอันนี้มันมันดาบเลยได้นี่บอกไปยังมันตันทึกอยู่หนึ่งสองทีละคนนะทีละคนนะหนึ่งสองสามนายโฟนถ่ายให้พร้อมนายนั่งใหม่เร็วนั่งใหม่นั่งใหม่หนึ่งสองสามอ
หนึ่งสองเดี๋ยวครับแรงอีกได้อีกเรื่องนึงหนึ่งสองโอเคใครจะทายวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นตากล้องให้นะเตรียมท่าอย่างนั้นเด้อไปสาวใดสิไปทายวะเนี่ยอันนี้ซื้อยังเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเสื้อเลิกก่อนซื้อม่องซื้อม่องตาม่องละโอ้ตาม่องนี่เรียนอยู่ม.อะไรละม.6ม.6แล้วเนาะม.7สิจบแล้วตัวนี้เรียนอยู่โรงเรียนไหนม.สองเจ้าอยู่บ้านนี่มันปะอ๋อม.2คันเกิดอันนี้สาวยังสิถ่ายปะเนี่ยมันสาวมันไปนั่งไหนจะถ่ายให้นะอ้าวสาวอันนี้ซื้ออะไรเหรอซื้อแดงสาวแดงเป็นตากล้องสาวแดงเป็นตากล้องนะจีดังเลยเนาะอันนี้ให้ตั้งโฟกัสใหม่ก่อนพร้อมเราจะบอกนะทีละกล้องนะยังได้ท่าไหนยิ้มได้หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวมาตั้งเลยคนละหลายรูปเลยเนาะได้ได้กันได้เดียวให้จะถ่ายให้หลายๆไปเลือกเอาเดี๋ยวให้คนถ่ายให้มานี่อยากได้ทางไหนโพสเอาเอมาวันนี้สาวแดงมาเนี่ยฮะสาวยังก่อนเนอะสาวมันเป็นตากล้องมาเนี่ยเรียนกันเอาไอโฟนก่อนหนึ่งสองสามโพสเอาเลยอยากได้ท่าไหนโพสเอาเลยเบียมบ่ใกล้น้ำขึ้นไปทางเดินเด้โอเคโอเคเนาะทีนี้สำคัญเลยเจ้าเสียวลูกมาได้เจ้าเสียวทางไหนเอา Facebook นะ Facebook หรือ LINE เอา Facebook ก็ได้ Facebook มาเอา LINE ดีกว่า LINE ดีกว่าเนาะ LINE บ่มีป่ะเอา Facebook ก็ได้เอา Facebook มาเลยได้สิเพิ่มเพื่อนโอ้บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนี่ตรงนี้เนาะยายจะถ่ายเอาก่อนชื่ออะไรสิโมงพี่น้องครับได้คอนแทคแล้วนะครับไปส่องน้องเขาได้เลย
ชื่ออะไรไม่ขึ้นอ๋อนี่นี่เนาะเรามีสัญญาณเนาะมีสัญญาณแล้วไอ้ชิส่งมาให้เด้อนี่นะครับได้คอนแทคเรียบร้อยนี่เป็นแผนของผมเองครับแผนเอาคอนแทคจากน้องเขาเดี๋ยวจะมีพี่น้องอ้ายน่ะสิทักไปหาหลายเด้อจากประเทศไทยเด้อรับนําเด้อลมกระเจ้าเลยนะครับอันน้องยังก็แนะนําตัวใหม่เด้อชื่อม่องเด้อชื่อน้องชื่อน้องม่องเนาะน้องม่องเรียนอยู่ม.7อันนี้น้องมันน้องมันเรียนอยู่ม.อะไรคะกำลังสิเสงจบม.7จบม.7คือกันกำลังสิเสงจบม.7สิมาอ๋อกำลังสิขึ้นม.7กำลังสิจบกำลังสิจบโอ้สิเข้ามหาลัยแล้วตอนนี้จบม.7รุ่นเดียวกันตอนนี้แม่นป่ะโดยอ๋อเฮียกันอันนี้น้องแดงน้องแดงม.อะไรคะม.4ม .4 อ๋อวันนี้มาเล่นกัน3คนมาถ่ายรูปตั้งมาถ่ายรูปนี่วะนึกว่านัดผู้บ่าวไว้ป่ะโอเคเด้อขอบใจเด้อม่องนี้นี่ปกตินี่มันสิหลายยามสงกรานต์เนาะคนมาเล่นเนาะปกติพากันมาเที่ยวดูป่ะนี่นี่ส่วนหลายเทศกาลเทศกาลเทศกาลไอ้ว่าจะไปเที่ยวเวียงทองก็เลยมาแวะกินข้าวเข้าใจน้องๆทั้ง3เด้อนะครับเป็นแผนของผมเองนะครับได้คอนแทคไปเรียบร้อยได้คอนแทคติดต่อเรียบร้อยนะครับพี่น้องไปซ่องเอานะครับเบิดหน้าที่ของผมแล้วป่ะ BM เฮาบ่ลิ้นบ่ลิ้นเปียกๆเอาเร็วบ่เร็วบ่เร็วเอาทองจะไม่ขึ้นรถนําชื่อช่องได้ไหมอ๋อลืมบอกชื่อช่องนะ BM ยืนท่าเด้อ BM ยืนท่าแป๊บนึงยายเชียวชื่อช่องให้YouTube ช่อง YouTube กับช่องกับเพจช่องบ่าวนิคนขับตะกร้าได้มาถ่ายน้ำกันเขาเอากล้องง่ายก็ได้ส่งให้มานะโอ้แบบเบิร์ดมาถ่ายน้ำกันเบิร์ดป่ะถ่ายทีละคนป่ะโอ้อาจจะย่อต้องนั่งดีกว่านั่งล่ะนั่งดีกว่านะเอาตัวนั่งนี้เอ้มาเร็วโอ้เปียกเด้อเด้อน้องมาไหนมาไอ้นี่เป็นพระเอกนะครับเพราะว่ามีแต่นางเอกมีแต่สาวๆมัดนี่มีแต่ผมเป็นผู้บ่าวผู้เดียวนะครับนอกนั้นมีแต่ผู้สาวหมดเลยมาเฮามาเซลฟี่นํากันเบิดทุกคนเลยเอา BM เด้อ BM น่าจะขึ้นแล้วแรงเลยล่ะขึ้นเหนือไปแล้วแม่นบ่จะหน่อยลูกก็จะตกน้ําได้ยากเด้อบอกงั้นอะมาทางนี้มาทางนี้ดีกว่าเอา1 2เอากดผิดหนึ่งสองได้ยังโอเคขอบใจน้องๆทั้ง3นะครับขอบใจมากรู้แล้วนะเดี๋ยวไอ้จะส่งไปให้ก็ได้ชื่อช่องง่ายหน่อยเดี๋ยวจะส่งไปให้เด้อมีสัญญาณก่อนเด้ออันนี้ถ้าใครกินแวะกินข้าวกับลุงครับสั่งข้าวมากินมีบริการทำกับข้าวด้วยนั่นบ่มีบริการกับข้าวเขาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ดีว่าน้ำเย็นฮะน้ำเย็นกินแล้วกินแล้วเย็นทำไมยังไม่เย็นเลยทำไมล่ะน้ำบ่เย็นในรถเท่ากันมีอยู่น้ำกินในรถเท่าแม่กินมากเลยจ้า
ร้านต้องกินต้องกินครับกินเข่ากันระวังเดินทางพักผ่อนครับแวะต้องเมื่อยแวะกินเข่ากินน้ำครับขอเที่ยงเข่าเลยแวะเก็บบรรยากาศนะครับพาพี่น้องชมบรรยากาศมาครับพี่น้องกินเข่าต้องกันมาเนี่ยถ้าลุงเอาโอ้ตุ่มปลาเคิงมาลุงโอ้ตุ่มปลาเคิงมากครับไอ้นี่เนี่ยเขาเนี่ยวะเขาเนี่ยวะเนี่ยวะน้ำเจ้าน้ำเขาเนี่ยวะว้าวๆๆมีข้าวอย่างกินข้าวนั่นละเขาเจ้ายาวข้าวเลยอ่ะเด็กเขาผสมตั้ง